สถานการณ์ในพม่ายังคงมีรายงานความสูญเสียอย่างต่อเนื่องล่าสุด23มีนาคม2564เกิดเหตุสลดในมันดะเลเมื่อกองกำลังความมั่นคงได้บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งก่อนยิงใส่ชายผู้เป็นพ่อแต่ทว่ากระสุนกลับถูกลูกสาววัย7ขวบซึ่งนั่งอยู่บนตักเสียชีวิตขณะที่พลจัตวาซอมินตุนโฆษกสภาบริหารแห่งรัฐได้ออกมาแถลงถึงสถานการณ์ในพม่าโดยแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้ประท้วงรวม164คนที่ถูกสังหารระหว่างสลายการชุมนุมโดยชี้ว่าพวกเขาเป็นพลเมืองของเราเช่นกันและยืนยันว่าทหารจะใช้กำลังน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการระงับเหตุความรุนแรงแต่ก็ยังกล่าวโทษพวกที่ลอบวางเพลิงโรงงานและก่อความรุนแรงพร้อมถามว่าสามารถเรียกผู้ชุมนุมเหล่านี้ว่าประท้วงอย่างสันติได้หรือไม่โดยอ้างว่ามีกองกำลังความมั่นคงรวม9นายถูกสังหารด้วยนอกจากนี้ยังกล่าวหาการผลักงานประท้วงและโรงพยาบาลที่ไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่เป็นผู้ที่ไม่ทำตามหน้าที่และผิดจรรยาบรรณและเตือนสื่อมวลชนอาจถูกดำเนินคดีหากติดต่อกับคณะกรรมการผู้แทนรัฐสภาแห่งสหภาพพม่ารัฐบาลคู่ขนานที่ฝั่งทหารประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายและสมาชิกมีโทษถึงประหารชีวิตโฆษกสภาบริหารแห่งรัฐยังอ้างว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้สร้างบัตรเลือกตั้งส่วนเกินหลักร้อยถึงพันใบในศึกการเลือกตั้งเมื่อ8พฤศจิกายน2563ที่พรรค NLD ชนะอย่างถล่มทลายพร้อมระบุว่าเพียวมินเต็งอดีตมุขมนตรีนครย่างกุ้งได้เข้าพบองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐและให้เงินทุกครั้งที่ต้องการด้วยโดยรัฐบาลทหารกำลังร่วมมือกับเพื่อนบ้าน5ชาติคือบังกลาเทศจีนอินเดียลาวและไทยพร้อมให้ความสำคัญและเคารพคำพูดของประเทศเหล่านั้นรวมถึงประเทศที่เคารพเสถียรภาพของพม่าซึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งทหารที่เกิดขึ้นหลังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้เริ่มมาตรการคว่ำบาตรกับบรรดาผู้นำทหารเพิ่มเติมโดยกระทรวงการคลังสหรัฐได้คว่ำบาตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการเหล่าทัพและทหารอีก2กองพลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามผู้ชุมนุมภายหลังจัดการผู้เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจและธุรกิจต่างๆเมื่อเดือนก่อนขณะที่สหภาพยุโรปได้สั่งห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องรวม11คนรวมทั้งพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำยึดอำนาจและมินสวยรักษาการประธานาธิบดีด้านสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองอ้างว่ามีชาวพม่าอย่างน้อย261คนถูกสังหารในการปราบปรามอย่างรุนแรงของกองกำลังความมั่นคง